ต้อนรับหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกซ์แพคของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุฟเฟ่สวัสดีครับคุณฟังครับโอ้โหคุณหมอตอนนี้กำลังนั่งอยู่หรือเปล่าครับคุณหมอนี่ฮะยืนอยู่ฮะเนี่ยแล้วดิฉันจัดรายการดิฉันก็อยากจะลุกขึ้นมาคุณผู้ฟังที่เขานั่งอยู่ในรถเขาก็อยากจะลุกขึ้นมาเดี๋ยวหัวชนเพดานรถแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าโอเคการนั่งมันก็เป็นอิริยาบถที่มันสบายแหละนะไม่นั่งก็นอนเนี่ยนะคะคือเวิร์กสุดแล้วแต่อะไรที่มันสบายสบายเกินไปมันก็อาจจะให้โทษกับเราได้คุณหมอจะมาชำแหละต้องใช้คำนี้ sitting disease นะคะก็คือโรคที่มาจากการนั่งนานๆมันมีอะไรบ้างและก่อให้เกิดโรคอันตรายในอนาคตหลายโรคมากกว่าที่พวกเราจะจินตนาการได้มีอะไรบ้างคะคุณหมออินดีครับก็วันนี้นะหัวข้อของเราคือภัยเงียบนะโรคนั่งนานหรือว่า sitting disease ะนะฮะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เป็นโรคหรือว่าเป็นโรคอะไรที่ติดต่อนะฮะแต่ว่ามันมีงานวิจัยโอ้โหเป็นร้อยฉบับนะฮะที่พบว่าการที่เรานั่งนานเนี่ยมันทำให้เราเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆรวมถึงตุยเร็วด้วยนะฮะตุยเร็วมากกว่าคนอื่นด้วยเหมือนนั้นวันนี้อยากมาเล่าให้ฟังนะครับว่า sitting disease นิยามคืออะไรใครเสี่ยงแล้วเราทำอะไรได้บ้าง นะฮะคุณเป้ฮะถามนิดนึงเราคุณเป้เคยจับเวลาตัวเองไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยนั่งกันกี่ชั่วโมงฮะไม่ได้จับแต่ถ้าดูในวัยเป็นนักเรียนคุณหมอมันโอ้โหเยอะมากเพราะเราเข้าห้องเรียนเราก็ต้องนั่งถูกไหมฮะนั่งไปแล้วพอมาทำงานโอเคแล้วแต่สายอาชีพแต่ถ้าเกิดว่าคนส่วนมากก็ต้องนั่งอยู่ดีแต่ยกเว้นอะพนักงานที่อาจจะอยู่ในร้านอะไรต่างๆที่ต้องยืนเป็นนิดคุณหมอหันหลังไปได้เลยโอเคนะฮะนั่นแหละแล้วก็คือการนั่งมันก็ต้องตอบโจทย์เพราะเราต้องทำงานเขียนหรือพิมพ์หรืออะไรต่างๆแต่ทีนี้ดิฉันก็ได้ยินมาว่าบางออฟฟิศเขาก็เหมือนมีไอ้ที่ตั้งวางคอมพิวเตอร์อะฮะที่เหมือนยกระดับได้แล้วก็เหมือนอะแล้วแต่นะคุณจะทำไม่ทำก็ได้นั่งสักพักอ้าวเดี๋ยวดูเวลาเดี๋ยวยืนขึ้นซิแล้วก็พิมพ์งานอะไรไปยืนพิมพ์แล้วก็เปลี่ยนมาปรับอิริยาบถแต่อันนั้นมันเป็นออฟฟิศฝรั่งที่ดิฉันเคยเห็นนั่นนะแต่ทีนี้ถ้านั่งไปอย่างแรกที่หลายๆคนมองก็อาจจะแบบเหมือนเลือดมันไม่ได้ไปเลี้ยงทั่วถึงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีข้อต่อที่ต้องงอต้องอะไรแบบนี้แล้วบางทีความสัมพันธ์ความสูงของเก้าอี้กับโต๊ะก็อาจจะไม่พอดีเพราะแต่ละคนสูงเตี้ยหลังสั้นหลังยาวต่างกันบางคนพิมพ์งานตรงนี้ไหลสะบักเริ่มปวดเริ่มเมื่อยออฟฟิศซินโดรมถามหาครับก็ที่พูดมาใช่เลยนะฮะเรื่องของไหลเวียนของเลือดไม่ดีเนาะทีนี้เนี่ยแล้วนั่งนานเท่าไหร่ถึงเป็นปัญหาค่ะนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังเพื่อนๆที่ดูในไลฟ์สดนะฮะลองพิมพ์มาบอกหน่อยว่าวันหนึ่งนั่งเกิน8ชั่วโมงไหมนะครับนั่งเกิน8ชั่วโมงที่นี้คือรวมทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่นั่งทำงานที่บ้านนั่งดูทีวีนั่งอยู่บนรถเวลาเราขับรถเพราะว่าเราชาวกรุงเทพหรือคนที่อยู่ชาวเมืองเนี่ยขับรถกันนานค่ะนะฮะแล้วเวลาเราขับรถแน่นอนเราไม่ได้มีลุกนั่งไปทำอะไรหรอกนะครับซึ่ง sitting disease นิยามของเขานะครับคือการที่นั่งนานเกินวันละ8ชั่วโมงต่อวันโดยไม่มีกิจกรรมอะไรเลยไม่ได้มีการพักภาษาในงานวิจัยเขาเรียกว่า sitting break นะหรือการหยุดการพักจากการนั่งคือดูมันต้องมีการพักจากการนั่งนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะที่อเมริกานี่หมอจะให้สถิตินะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ามีงานวิจัยพบว่ามีการตายมากกว่า 300,000 คนที่เกี่ยวข้องกับการนั่งนานนะฮะต่อปีนะฮะต่อปีอันนี้ต่อปีนะฮะซึ่งอเมริกาเองเนี่ยคนอเมริกันเฉลี่ยแล้วนั่งกันวันละ11ชั่วโมงโอ้โหผมอ่านสถิติผมก็ตกใจนะฮะบ้านเราอยู่ที่ประมาณ 8-10 ชั่วโมงบ้านเรายังดีขึ้นมาหน่อยซึ่งสถิติโรคอ้วนและโรคระบบเผาผลาญผิดปกติที่อเมริกาครับคุณโมเป้คือ 40% นะฮะใช่คนตัวใหญ่เขาเยอะมากครับเดินมา10คนเนี่ยอ้วนไปแล้ว 4-5 คนใช่นะฮะเป็นเบาหวานไปแล้ว1ใน3นะครับซึ่งการนั่งนานอาจจะส่งผลตรงนั้นได้นะครับแค่นั้นยังไม่พอนะฮะ 16-15% ของคนอเมริกาเนี่ยนั่งดูทีวีวันละ2ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงดูซีรีส์ด้วยนะฮะอันนี้บ้านเราหมอเชื่อว่าก็คงตามมาไม่ติดนะฮะซึ่งมีการสเปนเงินหรือสเปนมันนี่ออนเฮลท์แคร์การรักษาการดูแลโรคที่มาจากการนั่งนานเนี่ยถึง 24,000 ล้านเหรียญ นะฮะมาเขาเรียกว่า sedentary lifestyle risk นะครับทำให้เพิ่มการใช้จ่ายทางด้านคุณหมอโรงพยาบาลและอื่นๆนะฮะซึ่งโอ้โหการนั่งนานเนี่ยมันมีผลเสียต่อ
เกือบทุกระบบในร่างกายเราเลยคุณเต้ฮะค่ะให้จินตนาการง่ายๆว่าเวลาเรานั่งนานเนี่ยแน่นอนขาเราไม่ได้เคลื่อนที่ถูกไหมฮะใช่กล้ามเนื้ออะไรเราไม่ได้เคลื่อนที่ดังนั้นการไหลเวียนเลือดที่คุณดูเป้พูดมาเนี่ยค่ะมันไหลเวียนได้ไม่ดีโดยเฉพาะที่ขาอืมนะครับดังนั้นคนที่มีภาวะเกิดริ่มเลือดได้ง่ายนะครับหรือมีการไหลเวียนของเลือดได้ช้าลงหรือเคยเป็นไขมันอุดตันหรือมีริ่มเลือดอะไรมาก่อนเนี่ยยิ่งต้องระวังมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเนี่ยมีโรคที่เกิดขึ้นได้จริงแต่เรามักจะได้ยินจากการที่เรานั่งรถนานๆหรือขึ้นเครื่องบินนานๆเรียกว่าริ่มเลือดหลุดไปอุดตันที่ปอดนะครับหรือหลุดไปอุดตันที่อื่นนะเขาเรียกว่า venous thromboembolism อันนี้หมอจะพูดถึงโรคที่แบบฉับพลันก่อนนะฉับพลันก็คือโอ้โหเลือดไม่ไหลเลือดพุ่งที่ขานะฮะแล้วเกิดริ่มเลือดเกิดคลอตได้นะครับเราอาจจะเคยเห็นข่าวนะว่าคนนั่งเครื่องบินนานแล้วขาบวมนะครับหรือบางคนนั่งเครื่องบินนานไม่ได้เดินอะไรเลยแล้วเกิดริ่มเลือดอุดตันแล้วก็เสียชีวิตนะฮะแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนะครับอันนี้คือแบบฉับพลันเลยนะฮะถ้าไม่ฉับพลันเนี่ยนะครับเขาพบว่าถ้าเกิดเรานั่งนานเกิน10ชั่วโมงต่อวันนะฮะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับ 147% นะฮะโอ้โหฮะใช่นะฮะก็คือ2เท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะเยอะเยอะมากๆซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโรคที่จะพรากเราจากโลกใบนี้นะฮะมีอยู่ประมาณ4โรคด้วยกันนะครับคุณหนูเป้อันแรกก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับซึ่งการนั่งนานมีผลโดยตรงต่อโรคหัวใจก็คือหัวใจวายนั่นเองนะฮะภาษาชาวบ้านหัวใจวายหรือเส้นเลือดสมองตีบนะครับโรคที่2คือสโตรกนะครับซึ่งการนั่งนานงานวิจัยก็พบครับว่าเพิ่มความเสี่ยงให้เราเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับนะสโตรกคือหลอดเลือดสมองอาจจะตีบหรืออาจจะแตกซึ่งมันก็มีโรคใต้นั้นอีกก็คือความดันสูงนะครับการที่เรานั่งนานๆไม่มีการหดตัวเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเลยไม่มีการเต้นหัวใจที่เร็วขึ้นเลยนะครับยิ่งทำให้คนเป็นความดันสูงเนี่ยเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเรานั่ง7ชั่วโมงติดต่อกันเลยนะฮะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าถึง 47% นะฮะดังนั้นการเคลื่อนไหวการนั่งนานๆเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความผอมอ้วนอย่างเดียวแต่มันลิงก์โดยตรงกับสมองเราระบบประสาทเรานะครับแค่ซึมเศร้าไม่พอฮะใครที่รู้สึกว่าฉันความจำไม่ดีนะฮะฉันเริ่มหลงลืมนั่งนานๆเนี่ยทำให้ความจำเสื่อมนะครับทำให้เร่งความจำเสื่อมนะฮะคือไม่ได้บอกว่าเอ้ยฉันนั่งนานแล้วฉันจะเป็นอัลไซเมอร์ก็ไม่ใช่นะแต่เพิ่มความเสี่ยงของเราให้เราเป็นอัลไซเมอร์ได้มากขึ้นนะครับรวมถึงเขามีงานวิจัยในผู้สูงวัยนะฮะพบว่าการที่ผู้สูงวัยนะครับมีการพักการนั่งมี sitting break หรือมี interrupted physical activity ระหว่างการนั่งเนี่ยช่วยเพิ่ม attention ได้ช่วยเพิ่มความจำได้แล้วก็ลดซึมเศร้าได้นะครับดังนั้นถ้าท่านรู้ตัวว่าเราเกษียณวัยแล้วนะครับเราอยู่บ้านนั่งดูทีวีอย่างเดียวลุกไปกินข้าวกินข้าวก็ต้องนั่งอีกถูกไหมฮะค่ะกินข้าวเสร็จก็กลับมานั่งดูทีวีครับโอ้โหอันนี้ก็มันเป็นวัฏจักรที่เราอาจจะมองว่ามันไม่มีอะไรถูกไหมครับมันไม่ได้อันตรายใช่ไหมมันดูไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยฉันก็นั่งเนี่ยแล้วมันจะเป็นอะไรค่ะแต่จริงๆเราไม่เลยนะฮะยิ่งทำให้เสียงซึมเศร้าและระบบสมองพังเร็วขึ้นนี่คุณผู้ฟังคอมเมนต์มาคุณหมอบอกว่านั่งนานไม่ได้ค่ะปวดหลังครับอันนี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากฮะหมอไปอ่านมาเมื่อคืนเขาเก็บข้อมูลในหลายอาชีพเลยสำหรับคนที่นั่งนานตั้งใจฟังนะก็คือเขาบอกว่าคนที่นั่งนานๆเนี่ยถ้านั่งโพสเจอร์ถูกเนี่ยไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค low back pain low back pain คือปวดหลังปวดเอวบ้านเอวเนาะซึ่งบ้านเราใช่ปวดหลังปวดเอวนะฮะแต่ถ้าเรานั่งนานๆบวกกับมีโพสเจอร์ที่ผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการไขว่ห้างการเขย่าขานะฮะการนั่งเท้าคางนะครับรวมกับถ้าเกิดเราสั่นตัวเยอะๆนะฮะตอนแรกผมอ่านผมก็งงไอ้สั่นตัวคือยังไงเขาไปเก็บงานวิจัยในคนขับเฮลิคอปเตอร์ครับคุณผู้ชมฮะคนขับเฮลิคอปเตอร์นึกถึงคนขับเฮลิคอปเตอร์นะฮะมันจะสั่นแบบรึกๆๆเลยหรือว่าเนี่ยเครื่องแรงๆรถอีแตนรถเมย์อย่างเงี้ยนะมันจะแบบเครื่องมันเขย่าครับเขาเรียกว่า whole body vibration นะฮะยิ่งมีการสั่นทั้งร่างกายเนี่ยยิ่งทำให้เราปวดหลังล่างมากขึ้น นะครับมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อต่อมากขึ้นนะครับเสี่ยงนะฮะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกทับเส้นกำเริบในคนที่เป็นกระดูกทับเส้นอยู่แล้วนะนะครับหมออยากจะฝากคนที่ปวดหลังล่างหรือกระดูกทับเส้นนะฮะว่าการที่เรานั่งนานๆเนี่ยโพสเจอร์เราสำคัญมากนะครับแล้วถ้าเกิดเรานั่งผิดเรานั่งงอหลังนะเรานั่งงอหลังเรานั่งโค้งหลัง
pressure หรือแรงดันเนี่ยมันจะกดตรงไอ้ intervertebral disc ของเรานะครับหรือว่าหมอนรองกระดูกของเรายิ่งทำให้เราปวดหลังนานมากขึ้นนะครับใครปวดหลังล่างคอมเมนต์บอกหน่อยนะลองสังเกตดูว่าคนที่ปวดเอวปวดหลังนั่งนานๆนั้นเนี่ยหรือนั่งขับรถนานๆหมอเองก็ผมเองก็เป็นนะฮะคือนั่งขับรถนานๆแล้วโอ้โหลงมาแล้วโอ้โหปวดเอวปวดหลังมากเลยนะครับใครนั่งนานแล้วปวดเอวปวดหลังบอกหน่อยนะฮะแค่นั้นยังไม่พอนะฮะการที่เรานั่งนานๆเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคอ้วนค่ะนะฮะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่ได้นั่งนานนะฮะอันนี้มีหลากหลายงานวิจัยมากเลยพบว่ายิ่งเราอ้วนมากยิ่งเราเป็นเบาหวานมากนะฮะเรายิ่งได้รับประโยชน์มากจากการลุกนั่งทุกๆครึ่งถึง1ชั่วโมงตามความรุนแรงของโรคที่เราเป็นนะฮะดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีข่าวดีสำหรับคนที่อ้วนมากคนที่เป็นเบาหวานดื้ออินซูลินมากๆน้ำตาลในเลือดสูงมากๆคนเหล่านี้นะฮะท่านจะได้ประโยชน์มากกว่าคนที่อาจจะเป็นเหมือนหมอผมไม่ได้อ้วนไม่ได้มีเบาหวานน้ำตาลไม่ได้เกินถ้าผมลุกนั่งบ่อยๆไม่ได้ว่าไม่ดีนะดีแต่คนที่อ้วนมากแล้วเป็นเบาหวานมากยิ่งต้องลุกนั่งบ่อยมากกว่าคนที่ผอมคุณได้ประโยชน์มากกว่าคุณได้ประโยชน์มากกว่าตามความรุนแรงของโรคที่คุณเป็นนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยทั้งโรคอ้วนก็เยอะเบาหวานก็เยอะนะฮะความดันก็เยอะนะฮะซึมเศร้าก็ไม่น้อยใช่ไหมฮะดังนั้นการที่เรามี physical activity หรือว่า sitting break ทุกๆครึ่งถึง1ชั่วโมงเนี่ยมีความจำเป็นมากๆนะฮะไม่งั้นเราก็จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากขึ้นซึมเศร้ามากขึ้นกล้ามเนื้อฝ่อด้วยที่ผมไม่ได้พูดถึงอ๋อใช่เพราะว่าขาแทบไม่ได้ขยับเลยใช่ครับลองนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่เราเนาะที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนั่งทั้งวันนะฮะเป็นไงฮะผิวหนังกล้ามเนื้อแน่นไหมฮะย้อยตามนั้นเลยครับอะไรที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะสูญหายไปะนะครับ whatever you don't use you lose นะครับดังนั้นเนี่ยการนั่งนานๆทำให้เราเป็นได้แทบจะทุกโรคเรื้อรังเลยนะครับเพิ่มความเสี่ยงยิ่งถ้าเกิดเราเป็นโรคนั้นอยู่แล้วนะฮะยิ่งต้องลุกนั่งทุกๆครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีนะครับนะเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงดีคือจริงๆต้องบอกนี้ก่อนว่ามันมีเปเปอร์อีกเยอะเลยเรื่องการนั่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคนั้นโรคนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะเอาเป็นว่าเป็นได้เกือบทุกโรคเลยนะฮะทำยังไงดีให้เราพิชิตโรคนั่งนานนะครับก็ทุกๆจริงๆเขาแนะนำว่าทุกครึ่งชั่วโมงเลยคุณรู้ไหมฮะทุกๆครึ่งชั่วโมงเราควรยืนบ้างนะครับควรยืนควรแกว่งแขนหรือควรเดินรอบออฟฟิศนะฮะหรือเราจะสควอตตรงนั้นก็ได้นะครับหมอมองว่าอะไรที่เป็นบอดี้เวทแล้วเรามีพื้นที่แล้วเราไม่ได้ไปรบกวนใครเนี่ยทุกๆครึ่งชั่วโมงลองแบ่งเวลามาสัก 1-2 นาทีครับนะฮะครึ่งชั่วโมง1นาทีหรือ2นาทีเนี่ยชั่วโมงนึงคุณได้ประมาณ4นาทีแล้วนะ 4-5 นาทีนะครับวันนึงคูณไปสัก8เนี่ยใช่ไหมโอ้8 4 32แล้วนะวันนึงนี่แทนที่คุณลุกนั่งอยู่ในที่ทำงานด้วยนะไม่ได้แบบออกไปออกกำลังกายนะฮะเราแค่นี้เราสามารถสุขภาพดีขึ้นได้แล้วนะครับลดไตรกลีเซอไรด์ลดไขมันเลวในเลือดได้นะครับโดยเฉพาะหลังกินมื้อเที่ยงนะครับเพราะผมว่าคนที่มี physical activity หรือมี sitting break เนี่ยนะฮะลดเขาเรียกว่า post prandial hyperglycemia หรือภาวะน้ำตาลเลือดสูงหลังกินเนื้ออาหารได้นะครับลดไตรกลีเซอไรด์ได้อย่างมีนัยสำคัญลดภาวะดื้ออินซูลินได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งไอ้3ตัวเนี้ยนะฮะน้ำตาลสูงไตรกลีเซอไรด์สูงดื้ออินซูลินมันเป็นความเสี่ยงมากๆเลยที่ทำให้เราเป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าจะหัวใจวายสมองตีบมะเร็งอีกอันนึงที่หมอไม่ได้พูดนะท่านฟังมะเร็งก็เพิ่มความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเรานั่งนานถ้าเรากล้ามป่อถ้าเราดื้ออินซูลินแล้วสุดท้ายคือโรคอ้วนนะครับลดความเสี่ยงโรคอ้วนได้นะครับทำให้เราผอมได้มากขึ้นมีงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจนะครับคุณหนูเป้เขาพบว่าคนที่ผอมนะมักจะมี physical activity วันนึงมากกว่าคนที่อ้วนเนี่ย2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงถึง5นาทีค่ะนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างประเทศญี่ปุ่นถ้าลงถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยใครที่เคยไปจะรู้เลยว่าโอ้โหเขาเดินกันเยอะมากใช่ไหมคุณหนูไปใช่เขาเดินไม่พอเขายืนด้วยเพราะว่า public transport เขาเป็นรถไฟถูกไหมฮะใช่ค่ะรถแท็กซี่นั้นหูแพงหูฉีกเลยค่ะใช่ไหมดังนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยอัตราโรคอ้วนหรือ obesity rate เขาอยู่ที่ 5-10% เท่านั้นเองค่ะนะฮะเมื่อเทียบกับอเมริกาอยู่ที่30-40% นะครับนะดังนั้นอยากจะฝากเพื่อนๆนะครับว่าวันนี้เราเริ่มสุขภาพดีได้ไม่ต้องไปเริ่มเข้าฟิตเนสออกกำลังกายหนักนะเราเริ่มเบบี้สเต็ปก่อนเริ่มได้ที่ออฟฟิศเลยนะฮะวันนี้ใครนั่งแบบแค่4ชั่วโมงลวดแล้วก็พักไปกินข้าวเนี่ยวันนี้คุณฟังหมอฟังคุณปูเป้แล้วเนี่ยให้ลุกนั่งนะฮะให้มีเขาเรียกว่า
ภาษาหมอเรียกว่า NEAT นะฮะ Non Exercise Activity Thermogenesis หรือการที่เราเคลื่อนที่โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปออกกำลังกายนะครับแค่นี้เราก็เผาผลาญได้มากขึ้นแบ่งเวลาทุกๆชั่วโมงไม่เกิน5นาทีนะฮะเดินไปรอบออฟฟิศไปหยิบน้ำหรือจะลุกนั่งจะแกว่งแขนนะครับแต่มีทริคง่ายกว่านั้นอีกคุณปุ้ยฮะคืออะไรรู้ไหมฮะคือคุณปุ้ยพูดมาเกินมาแล้วก็คือการที่ปรับหน้าจอเราให้มันสูงแล้วเราก็ยืนทำงานอันนี้เห็นในออฟฟิศเมืองนอกแต่ดิฉันไม่รู้ว่าบ้านเรามีขายไอ้ที่วางแล็ปท็อปแบบนั้นหรือเปล่าก็คือปรับระดับว่าเรานั่งแล้วสักพักเราดันให้มันสูงขึ้นแล้วก็ขึ้นลุกขึ้นยืนพิมพ์มีคำถามที่น่าสนใจจากคุณผู้ฟังเขาบอกว่าแล้วถ้าในกรณีผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็นวีลแชร์อันนี้คือลุกขึ้นเดินไม่ได้ทำยังไงดีคะดูแลตัวเองอย่างไรก็เราอาจจะต้องดูว่าเขา movement กล้ามเนื้อไหนได้บ้างนะครับแขนไหล่หน้าอกนะครับขาพอจะถ้าขาแบบออกแรงไม่ได้เลยก็ต้องเป็นแขนหน้าอกหรือว่าหลังอาจจะมียางยืดนะครับอาจจะมียางยืดซื้อยางยืดหรือมีดัมเบลมีเวทที่เขาสามารถยกได้ออกได้ซ้อมได้ไม่ว่าจะเป็นยกแขนขึ้นยกแขนลงนะฮะหรือจะเอายางยืดมาดึงนะครับฝึกกล้ามเนื้อหลังหรือเอากล้ามเอายางยืดมาพาดหลังแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับได้หมดเลยฮะหรือจะเป็นยกขวดน้ำขึ้นลงฝึกไทรเซปฝึกไบเซปนะครับได้หมดเลยหรือจะเข็นตัวเองแบบก็เหมือนเดินอ่ะเหมือนคนเราเดินแต่ใช่ไหมครับคนพิการเราก็อาจจะเข็นรถใช้ช่วยตัวเองให้ได้มากขึ้นนะครับอย่านั่งนานนะครับพอยต์คือไม่ได้จำเป็นต้องแบบหัวออกกำลังกายสมาหลาฉันต้องเดินรอบหรือฉันต้องวิ่งต้องเดินอะไรไม่จำเป็นครับเราเคลื่อนที่ให้มากขึ้นนะครับวันนี้พิชิตโรค sitting disease คือเราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้มากขึ้นในทุกๆแบบนะครับแต่ถ้าดีที่สุดเลยนะฮะคุณหาโต๊ะที่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับมันมีนะเดี๋ยวนี้ sitting and standing desk นะครับหรือที่คุณปูเป้บอกมาก็คือตัวที่ทำให้แล็ปท็อปมันสูงขึ้นแล้วก็ลดระดับได้มีนะคุณปูเป้ครับไม่แพงแล้วเพื่อนๆไม่แพงนะฮะแบบอันนั้นหลักร้อยเองในช่องสีส้มช่องสีม่วงมีเราสามารถปรับได้สูงเลยนะครับหรือถ้าดีที่สุดคือเรามีโต๊ะที่ยืนแล้วก็มีเทรดมิลค่ะอันนี้ในอนาคตถ้าผมมีออฟฟิศจริงจังใหญ่ๆแล้วผมจะหมอจะทำเองเลยนะก็คือซื้อเทรดมิลมาซื้อลู่วิ่งมาแล้วก็มีโต๊ะไปด้วยพิมพ์ไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับอันนี้คือแบบ longevity expert หรือว่าคนที่คลั่งเรื่องชะลอวัยที่อเมริกาก็ทำกันก็คือเดินไปด้วยทำงานไปด้วยได้แต่ไม่ได้แบบวิ่งนะไม่ได้วิ่งนะแค่เดินช้าๆนะครับเดินช้าโอ้โหรับรองผมว่าแบบนั้นอันนั้นคือความฝันของหมอเลยโอ้โหเยี่ยมฝากเพื่อนๆนะฮะว่า sitting disease มันเป็นโรคที่ไม่มีใครพูดถึงนะครับแล้วเราก็พูดกันเป็นครั้งแรกแต่มันอันตรายกว่าที่เราคิดมากๆครับทำให้เราอายุสั้นแล้ววิธีแก้มันง่ายมากๆนะครับอยู่ที่เราต้องตั้งเวลาในมือถือเลยฮะตั้งเวลาทุก1ชั่วโมงว่าเอ้ยเนี่ยถึงเวลาแล้วนะหมอบอกเราต้องมา movement กันค่ะก็มีหลายๆท่านบอกว่าโอ้มีแล้วที่ปูเป้บอกไปเนี่ยไอ้โต๊ะที่นั่งสักพักยืนปรับระดับมีขายในแอปมีขายที่ห้างร้านใหญ่ๆก็ลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็อะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเช่นที่โปสเตอร์ที่คุณหมอส่งมาจากโรงพยาบาลจุฬาก็น่าสนใจมากค่ะคือเขาบอกว่าแทนที่จะพิมพ์ไลน์หากันกับเพื่อนร่วมงานสมมติเราทำงานอยู่ในชั้นเดียวกันแต่เพื่อนอยู่มุมนู้นลุกไปสิคะลุกไปบอกเขารบกวนอันนี้อย่างนี้แทนที่จะพิมพ์การลุกไปหาบุคคลคนนั้นในออฟฟิศมันก็คือการปรับเปลี่ยนอิริยาบถแล้วรวมถึงสมมุติอ่ะทีมงานเมดวันโอเซเว่นอยู่ชั้น4ปูเป้อยู่ชั้น5ปกติพวกเราจะเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆใช้บันไดเพราะว่าลิฟต์ก็กินไฟก็แพงนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่เราสามารถทำได้อย่าไปมองว่าฉันเหนื่อยมาทั้งชีวิตฉันขอสบายไอ้ความสบายเนี่ยแหละมันอาจจะนำพาให้โรคต่างๆมาหาเรานะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามในหลากหลายแพลตฟอร์มของหมอโอ๊คดร. Six Pack ได้นะคะมีหลากหลายช่องทางผู้ติดตามรวมกัน2ล้านคนไม่ว่าจะเป็น Facebook Page หรือว่าจะเป็น TikTok ของคุณหมอก็มีใช่ไหมคะใช่ครับมีทุกแพลตฟอร์มเลยครับค่ะแล้วขอบคุณนะคะโอกาสที่มากกว่าเลือกได้และตามใจกับ RMF SSF และ Thai ESG จาก BBL AM ธนาคารกรุงเทพลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Met Morning Live สนับสนุนโดยโอกาสที่มากกว่าเลือกได้และตามใจกับ IMF, SSF และ Thai ESG จาก BBLAM ธนาคารกรุงเทพ For advertising, please call 02-201